ปิดการเรียนการสอนนั่นเองนะครับในวันนี้ทุกภาคส่วนเลยนะครับทุกหน่วยงานนะครับก็ได้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้กับพิธีการไหว้ครูนั่นเองนะครับ